สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานะครับในการสับการนะครับสับการสับไม่ขึ้นนะครับเป็นประจานเล็กแล้วขึ้นมาไม่ขึ้นการใหญ่นะครับตอนนี้สับไปนะครับตอนแรกมันไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับตั้งไว้ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้หมุนไม่ขึ้นนี่คือปัญหานะครับปั่นไปปั่นไปนะครับข้างหลังไม่มีปัญหาครับข้างหลังแต่ข้างหน้านะครับสับไม่ขึ้นเลยครับนะครับสับไม่ขึ้นครับโอเคครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าจะทํายังไงนะครับเพื่อนๆครับนี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการจะมาปรับนะครับปรับจานนะปรับที่สับปรับจานให้มันขึ้นนะครับจะมีน็อตข้างใน2ตัวนะครับมีน็อตข้างในเราใช้นี่คืออุปกรณ์นะครับหกเหลี่ยมนะครับหาซื้อได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจาก DIY นะครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อมันครับซื้อมาจาก DIY มันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมี10ขนาดแต่เราออกมาแล้วครับตัวนี้เรามาดูครับว่าเราจะใส่ยังไงนะครับเราจะทำยังไงนะครับตรงที่เราจะปรับเราจะใช้หกเหลี่ยมนะครับหมุนตรงนี้นะครับนี่ข้างในนี่ข้างนอกนะครับเราจำไว้ครับว่าเราจะปรับข้างในนะครับเราจะหมุนหัวเบียดข้างในครับนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับหมุนข้างในนะครับตัวข้างในนะครับหมุนตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับหมุนตัวนี้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับผมคือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับค่อยๆหมุนนะครับเราก็มาเทสว่ามันจะขึ้นไหมนะครับหมุนลองดูนะครับจะหมุนลองดูนะครับนี่นะครับขึ้นไหมครับโอ้ครับขึ้นแล้วครับนี่ครับขึ้นแล้วครับแค่นี้เดียวครับไม่ต้องไปหาช่างเลยครับนะครับขึ้นแล้วนะครับโอเค